ฮิมาโตจีนัสไปทางเลือดนี่น้อยนะยกเว้นว่าเป็นแอดวานซ์เคสนะแล้วก็รักษาเรดิโอเซนซิทีฟคือใช้แสงใช้ก็คือตัดออกแล้วก็ใช้แสงนะเคียวได้นะเห็นไหมเคียวได้รักษาหายได้นะถ้าเซมิโนมารักษา 95% รักษาหายได้นะเพราะฉะนั้นเซมิโนมาพ่อรังสีดีนะสรุปโดยรวมดีมักจะสเตจ1ก็คืออยู่ในท้องอยู่ในเทติสไม่ได้ไปไหนนะเม็ดแทบไปริมโนดเรดิโอเซนซิทีฟเขียวได้เอาจำอย่างงี้นะถ้าเป็นนอนเซปิโนมาทั้งกลุ่มเลยนะก็พ่อรังสีไม่ดีทั้งกลุ่มคือพอๆกันคือเหมือนกับเราจัดรูกลุ่มรวมกันแม้ว่าจะมีตัวที่ดีคือยกแสกตัวที่ไม่ดีก็คือไอ้ตัวคอริโอนะมี2ฝั่งมีตัวที่เอ็กตรีมลี่ดีก็คือยกแสกเอ็กตรีมลี่ไม่ดีก็คือคอริโอก็ตามแต่ว่าทั้งกลุ่มเนี่ยนะมักจะเจอมักจะเป็นแอดวานซ์สเตจแล้วนักจะไปที่สเตจ2สเตจ3คือเริ่มมีอินโวข้างนอกแล้วนะแล้วก็มักจะไปทางเลือดสเปรดนะจะไปทางเมื่อกี้ไปทางโหนดตรงนี้ไปทางเลือดนะฮิมาโตจีนัสก็คือไปที่ปอดนั่นแหละนะครับนะแล้วก็มักจะต้องใช้เคมีเทอราปีมากกว่าเรดิโอรีซิสแตนต์เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องใช้เคมีเทอราปีเพราะว่าใช้แสงไม่ได้ผลนะทั้งกลุ่มเลยนะต้องใช้เคมีเทอราปีแทนนะแล้วพวกนักศึกษาก็จะแย่กว่านะอ่ะกลุ่มต่อมาก็จะพูดถึงก็ secostromal tumor secostromal tumor ก็เมื่อกี้บอกแล้วเป็นที่ 5% ก็คือ sirtoid and Leydig cell ใช่ไหมนะก็อายุก็มากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเจอในวัยรุ่นอยู่นะคะนะแล้วก็แบ่งเป็น sirtoid กับ Leydig นะก็เหมือนกันนะLeydig cell มีเรื่องของฮอร์โมนถ้าเป็น Leydig cell tumor ก็จะสร้างฮอร์โมนด้วยนะคะนะก็จะสร้างแอนโดรเจนหรือเอสโตรเจนก็ทำให้มีลักษณะของผู้ชายหรือผู้หญิงมากขึ้นนะคนไข้จะมีลักษณะของผู้ชายผู้หญิงมากขึ้นนะลักษณะแล้วแต่ว่าสร้างฮอร์โมนชนิดไหนนะนะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็น benign นะ Leydig cell ส่วนใหญ่เป็น benign แต่บางทีมี malignant แล้วก็ malignant Sirtoid malignant Leydig cell นะแต่พวกนี้น้อยนะ malignant น้อยนะพวกนี้ก็จะมีเพียงมันเป็นซึ่งทูเมอร์เซลล์แล้วมีอินเวสีมีเมทาสเตซิสแต่ว่าเจอน้อยนะส่วนใหญ่เอาเป็นว่าเจอชื่อพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นบีไนน์คิดถึงบีไนน์ไว้ก่อนก็แล้วกันนะซื้อตอนไลติกเซลล์ทูเมอร์ถือเป็นบีไนน์นะหน้าตาก้อนก็เป็นก้อนเล็กมักจะเป็นก้อนเล็กๆขอบเขตชัดเจนนะอาจอยู่ในเทติสนะคนไข้คำได้ก้อนแต่ก้อนไม่ใหญ่นะคะนะแล้วก็ถ้าตัดออกมาดูก็เห็นเป็นทิวบูเซมิทิวฟาคล้ายๆเซมิทิวฟาทิวบูอยู่แต่ในทิวบูนี่แทนที่จะมีเจอมเซลล์แล้วก็เซอร์ตอลายเซลล์นิดหน่อยไอ้พวกนี้เป็นเซลล์เห็นไหมเซลล์เป็นตั้งฉากตั้งฉากตั้งฉากเซลล์เป็นตั้งฉากตั้งฉากกับเบสเมนเบนหมดเลยเซลล์พวกนี้เป็นเซลล์รูปสามเหลี่ยมตั้งฉากกับเบสเมนเบนทั้งหมดนะพวกนี้ก็เป็นเซอร์ตอลายเซลล์ทั้งหมดนะคะนะไม่มีพวกเจอมเซลล์อยู่เลยนะก็เป็นทิวบูประกอบด้วยเจอมเซลล์ทั้งหลายไอ้เจอมก็เซอร์ตอลายเซลล์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเซอร์ตอลายเซลล์ทูเมอร์นะแลนะเลดิกเซลล์ก็เหมือนกันก็เป็นก้อนหน้าตามกรอดแยกกันไม่ออกเป็นก้อนเล็กๆอยู่ในติทิสเหมือนกันนะแล้วก็ตัดออกมาก็เจอคราวนี้แทนที่จะเป็นทิวบูคราวนี้เซลล์เป็นกลุ่มนะเซลล์เป็นชีทของทูเมอร์เซลล์เป็นกลุ่มเซลล์หน้าตาจะเป็นโพลิโกนอลเซลล์นะไซโรซึมสีเข้มๆนะแต่บางทีไซโรซึมเพิ่งจากพวกนี้สร้างฮอร์โมนใช่ไหมสร้างฮอร์โมนได้ฮอร์โมนซิกฮอร์โมนพวกนี้เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มีเป็นแบคทีโอแบคทีโอคล้ายกับเป็นแบคทีโอแบคทีโออยู่ข้างในไซโรซึมได้นะอันนี้เป็นลักษณะของเลดิกเซลล์ทูเมอร์นะแล้วก็อาจจะบางทีอาจจะเจอมีลอมบอยด์เชฟคริสตัลนะตัวนี้ก็ไม่รู้มันยังไม่รู้ว่ามันฟังก์ชันอะไรนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นลอมบอยด์เชฟคริสตัลนะเราเรียกว่าคริสตัลอยด์ออฟไลเก้นะหรือเลนเก้คริสตัลนะเรานะก็เจอถ้าเจอก็ช่วยนะถ้าเจออยู่ในฝังอยู่ในไซโรซึมของทูเมอร์เซลล์เนี่ยนะจะเจอแค่ 25% เองนะก็เป็นลักษณะเฉพาะที่เจอในนี้นะแต่ว่าเหมือนเรายังพรูฟไม่ได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังก์ชันมีหน้าที่อะไรนะบางทีก็ผสมกันได้ซีโตไลกับซีโตไลกับเรดิกเซลล์ทูเมอร์นะนะผสมกันได้นะในทูเมอร์ตัวเดียวกันนะตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงคือลิมโฟมานะกลุ่มสุดท้ายลิมโฟมาลิมโฟมานี่บอกว่าเจอในทุกออแกนเจอในทุกออแกนอยู่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วเจอในคนแก่เพราะฉะนั้นเทสติคูลาร์แมนถ้าเจอในเด็กเล็กแล้วคิดถึงยกสัตว์ใช่ไหมถ้าเจอในวัยรุ่นก็หลายตัวเลยเยอะเลยนะถ้าเจอในคนแก่อายุ60นะพวกนั้นก็ตัดทิ้งเกือบหมดแล้วเพราะว่ามันเจอในวัยรุ่นนะแรมากที่ดิฟเฟอเรนเชียลได้แต่ว่าเอาไว้หลังๆนะตัวที่ต้องคิดถึงมากที่สุดก็คือลิมโฟมาละพวกนี้ก็เป็นลักษณะของ non Hodgkin diffuse large B cell นะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวนี้นะ diffuse large B cell ทั้งหมดนะครับนะพวกโลหิตไม่ดีนะแล้วก็มี CNS involvement คือไปที่สมองได้บ่อยนะ
น้าตาก็ดิฟฟิวลักบีเซลหน้าตาอย่างนั้นแหละก็เป็นเทสติคูลาร์แมสแล้วก็นะก็เป็นลักบีเซลก็กลับไปทวนความทรงจำว่าลักบีเซลหน้าตายังไงนะก็อย่างนั้นแหละนะเรื่องทูเมอร์ผ่านไปคราวนี้ก็เป็นกลุ่มสัพเพละนะก็ของเทสตินะเทสติจะยาวกว่าเพื่อนนะหมดไปชั่วโมงหนึ่งได้เรื่องเดียวนะเทสติยังมีสัพเพละอีกหน่อยหนึ่งนะออคายติสเราพูดถึงไปละทรอมาแล้วก็มีอันภาวะหนึ่งแล้วทอร์ชันของเทสติสก็บิดขั้วของเทสติสเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับนะแล้วก็เฮอร์เนียไอ้นี่เฮอร์เนียคือไส้เลื่อนคือมาจากอินไกนอลคาเนลนะเดี๋ยวเราเรียนเรื่องลำไส้กับเฮอร์เนียก็ว่าอีกทีหนึ่งนะแวริโคซิลก็คือเดี๋ยวจะพูดถึงตัวนี้นะคะนะสเปอร์มาโตซิลก็คือสเปิร์มข้างอยู่ตรงเนี่ยนะอีพีดีไดมิสนะเป็นสเปิร์มมาโตซิลทูเมอร์ก็พูดถึงไปแล้วไฮโดซิลฮิมาโตซิลตรงนี้ก็เกิดจากมีอะไรน้ำขังอยู่ตรงทูนิก้าวาเจเนริสเมื่อกี้ที่สองชั้นที่ว่าเนี่ยนะที่ตั้งแต่สไลด์แรกนะขังอยู่ตรงนี้นะก็แล้วแต่ขังเป็นน้ำก็เป็นฮิมาโตซิลขังเป็นเลือดก็เป็นฮิมาโตซิลสาเหตุก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเหมือนกันตัวแรกของกลุ่มมิสเซลเนียสเนี่ยนะก็คือทอร์ชันเนอร์ทิติสต้องพูดถึงเพราะว่าอะไรเพราะเป็นภาวะที่เจอได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าแก้ไขทันก็ดีไปนะปกติเมื่อกี้บอกแล้วทิติสจะขึงด้วยข้างบนเป็นวาร์ดิเฟรนข้างล่างเป็นกูเบอร์นาคอลัมทิติสนะนะถ้าสมมติ2ตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ผิดปกติกลุ่มมันก็ทิสหายไปหรือว่าอยู่ผิดที่มันก็ทำให้เกิดเป็นเพนดูลัมทำให้ทิสมันหมุนขั้วได้แทนที่แพทิสมันแกว่งได้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ดีๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีวิ่งเล่นกับเพื่อนนะบางทีวิ่งเล่นกับเพื่อนหรือว่ากระโดดไปกระโดดมาหรือบางทีนอนกลิ้งไปกลิ้งมาเวลานอนนะพลิกไปพลิกมาเวลาสลีปเนี่ยพลิกไปพลิกมาเนี่ยบางทีมันเกิดบิดขั้วขึ้นมาแล้วมันไม่บิดกลับนะก็นะบิดขั้วขึ้นมานะพอบิดขั้วขึ้นมาก็ทำให้เกิดมีobstruction ของเวนไอ้ obstruction ของเวนก่อนเพราะฉะนั้นเวสเซลเลือดจะเข้าไปได้ออกไม่ได้นะถ้าไม่เกิดมี congestion ขึ้นมานะเราก็เรียกว่า torsion เรียกภาวะนี้ว่า torsion ของทิติสนะก็จะทำให้เป็น congestion ขึ้นมานั่นแหละนะครับนะถ้าเจอภาวะนี้คนไข้ก็จะตามมาด้วยประวัติว่าวิ่งเล่นอยู่หรือว่านอนหรือว่าอะไรก็นอนดิ้นไปดิ้นมากลางคืนอยู่ก็ปวดสะโพกตุ้มทันทีปวดกระทันหันขึ้นมาปวดอย่างรุนแรงนะปวดอย่างรุนแรงต้องวิ่งหาหมอนะครับนะไม่รู้คนไข้ไม่รู้เป็นไรหรอกแต่ว่าวิ่งหาหมอถ้าเรารู้เราก็คิดถึงอันนี้นะที่จะแอคคิวขนาดนี้ก็กันนี้แหละนะครับนะถ้ารีบคลายขั้วจะบีบขั้วเราคลายออกมาได้ภายใน6ชั่วโมงก็รอดไปถ้าเกินตัวนี้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็เกินนะก็แกงกรีนนะก็คือเกิดคอนเจสชันเยอะจนเน่าอ่ะนะครับนะก็บีบขั้วทวิสต์ขึ้นมานะก็ต้องตัดออกตัดออกก็ข้างในก็เป็นเลือดนะทิสทิสก็เป็นเลือดไปเลยนะข้างในก็เลือดคอนเจสเต็มไปหมดนะจนเละไปหมดนะข้างในก็เป็นคอนเจชันของพวกเลือดเซลล์เต็มไปหมดนะภาวะอีกภาวะหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือแวริโคซิลแวริกคำว่าแวริกก็คือเส้นเลือดขอดนะเส้นเลือดขอดแต่ว่าแทนที่จะเกิดเส้นเลือดขอดเกิดได้หลายที่นะเราเรียนอิโซฟากัสก็แวริกเจออิโซฟากัสที่ก้นก็เป็นฮีโมลอยที่ขาก็เป็นอะไรเป็นไอแล้วก็เส้นเลือดขอดที่ขาใช่ไหมนะแล้วที่นี่ก็สกอตุ้มที่เทสติสนี่ก็เกิดได้เหมือนกันนะเส้นเลือดขอดนะเส้นเลือดที่อีกเส้นที่สกอตุ้มจะมีเส้นเลือดดำอยู่เพล็กซัสอยู่อันหนึ่งนะเราเรียกว่าปัมปินิฟอร์มเพล็กซัสปัมปินิฟอร์มเพล็กซัสอยู่ตรงไหนปัมปินิฟอร์มในปัมปินิฟอร์มเพล็กซัสนะอยู่ตรงนี้เลือดเข้ามาเสร็จเวลากลับจะเป็นกลับทางพัมปินิฟอร์มเพล็กซัสแล้วก็เข้าไปในทิติคูลาร์เวนนะเข้าไปในทิติคูลาร์เวนตรงนี้นะครับนะแต่ว่าบางครั้งนี่ทิติคูลาร์เวนโดยเฉพาะข้างซ้ายข้างขวาตรงนี้ไม่เหมือนกันข้างขวาจะเข้าไปใน IVC โดยตรงแต่ข้างซ้ายต้องผ่านรีนอลเวนแล้วก็เข้านะตรงนี้จะเป็นตรงที่มันเป็นมุมนะเพราะฉะนั้นบางทีมันจะค่อนข้างเข้ายากนะตรงนี้เลือดจะไหลย้อนกลับลำบากเพราะฉะนั้นมักจะเป็นข้างซ้ายมากกว่าข้างขวานะครับนะก็ทำให้มีคอนเจสชันของเวสเซลตรงนี้นะคอนเจสชันของเวสเซลตรงนี้นะครับนะคนไข้ก็จะมาจะหาเรื่องหน่วงๆจะหน่วงนะสกอร์ตุ้มหนักๆนะครับนะแถวอันท่าแถวนี้รู้สึกหน่วงปวดหน่วงไม่มากแต่ปวดหน่วงหรือบางทีมาหาเรื่องเป็นหมันนะเพราะว่าพวกนี้จะทำให้เป็นหมันเพราะว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วว่าเวลาที่จะสร้างสเปิร์มให้ดีอันท่าควรจะอยู่นอกลำตัวแล้วก็ลมโกรกนะใช่ไหม
ใครใส่กางเกงในแน่นๆก็ระวังนะอันนี้ลมโกรกเพราะว่าต้องการอุณหภูมิที่ต่ำลงนะครับนะอ่ะให้ลมระบายดีหน่อยแต่เนื่องจากมีเลือดมาเยอะๆมันก็อุดอันท่านี้ก็จะโดนอุ่นตลอดเวลาวอร์มตลอดเวลาเพราะว่าเส้นเลือดมีอุณหภูมิสูงอุณหภูมิก็เท่าอุณหภูมิร่างกายนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนมีเตาอุ่นตลอดเวลาก็ทำให้การสร้างอันทะการสร้างอสุจิจะไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นทำเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นหมันได้นะเวลาเจอภาวะนี้ขึ้นมาคนไข้มาหาเราว่าเวลาเป็นหมันเราก็ต้องตรวจด้วยนี่แหละถ้าสมมติเป็นจากอันนี้ก็อาจจะอะไรใดก่อนก็ตัดเป็นยวงออกมาเลยเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเอมโบไลอาจจะใส่สเตนใส่ไอเครื่องมือเข้าไปเอมโบไลไปอุดในเส้นเลือดพวกนี้หรืออะไรเกล็ดหรือผูกเวสเซลไว้พวกนี้จะใช้วิธีอื่นแทนละนะก็คือโดยรวมก็คือต้องลดไอ้แวริโคสตรงนี้ให้ได้นะให้ได้ไม่งั้นก็ทำให้มีปัญหาเป็นหมันได้นะอันนี้คือแวริโคสซิลนะไฮโดรซิลก็คือเมื่อกี้บอกแล้วไอ้ตรงทูนิก้าวาเจนิสตรงนี้นะมี2ชั้นนะปกติแล้วจะต้องมีในช่วงที่ในเด็กเล็กนะช่วงนี้ในเด็กเล็กนี่ช่องนี้จะติดต่อกันในท้องนะตรงนี้เป็นเรียกว่า processus vaginalis ช่องนี้จะติดต่อกันในท้องเพราะฉะนั้นน้ำในท้องจะไหลเข้ามาได้แต่ช่องนี้ควรจะปิดตอนโตแล้วควรจะปิดนะแต่ถ้าไม่ปิดขึ้นมา processus vaginalis ไม่ปิดขึ้นมาน้ำในท้องก็จะไหลลงมาที่สโคตุมได้ก็จะทำให้เกิดเป็นน้ำขึ้นขังอยู่ในนี้แล้วก็ว่าไฮโดรซิลหรือถ้าปิดไปแล้วในผู้ใหญ่นะเวลามีทูเมอร์หรืออินฟลามเอชันมีอันอักเสบมีอะไรขึ้นมาก็ทำให้มีอีดีมาทำให้มีน้ำออกมาในนี้แล้วก็ไฮโดรซิลนะแต่ถ้ามีทรอมามีอะไรต่างๆมันก็ทำให้เกิดเลือดขังอยู่ในช่องนี้แล้วก็ฮิมาโตซิลนะถ้ามีทรอมาหรือมีทูเมอร์มีอะไรทำให้เป็นเลือดอยู่ก็เป็นฮิมาโตซิลไปแค่นี้เองนะก็คือไฮโดรซิลฮิมาโตซิลก็คือมีน้ำหรือมีเลือดอยู่ในช่องนี้แหละเอาง่ายๆนะคนไข้ก็จะมาด้วยสกอตุ้มโตนะเวลาเราตรวจไอ้นี่เราจะมีเทสหนึ่งเรียกว่า trans illumination test นะก็คือให้คนไข้ยืนถางขาหรือให้นอนก็ได้นะแล้วก็ไฟฉายส่องไปข้างหลังนะก็จะเห็นว่าแววขึ้นมาเลยนะตรงนี้ก็เป็นน้ำถ้าสกอตุ้มมันก็จะทึบๆอย่างนี้ใช่ไหมนี่สกอตุ้มข้างนี้ไม่เคยมีน้ำก็สกอตุ้มก็จะทึบๆนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำก็จะแววขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็เรียกว่า trans illumination test ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการตรวจลงนี้แหละนะครับนะไฮโดรซิลนะหมดไปหนึ่งเรื่อง1ชั่วโมงพอดีพักสักนิดนึงเนาะอ่ะพักสักนิดนึงก็แล้วกันเอาตอนนี้ 9:05 นเอาสักเอาเข้ามาเร็วๆหน่อยก็แล้วกันนะก่อน15ก็ดีนะเดี๋ยวจะไม่จบแต่เรื่องหลังๆจะสั้นกว่าเรื่องแรกอ่ะนะโอเค